ในการสร้างช่องที่1กับช่องที่2ให้ลิงก์กันได้ครับเราจะเรียกว่าการทำลักษณะแบบ the value proposition canvas ก็คือแผนภาพในการผ้าใบครับในการจะทำการแผ่นผ้าใบในการจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแบบเนื้อแท้บางครั้งเราทำเราไม่ผ่านโซลูชันเนี่ยเราก็คิดในสมองเราปกติแล้วก็เขียนมาเลยว่าจุดเด่นสิ่งที่คุณค่าที่ต้องการคืออะไรแต่ความจริงครับมีวิธีการทำโดยการจะใช้เป็น value proposition canvas เข้ามาช่วยเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ช่วยจะสนับสนุนให้เราสามารถเติมช่องที่1กับช่องที่2ให้มีพลังมากขึ้นได้ก็คือ link service product กับ service โดยการซื้อใจลูกค้าให้ได้มี2แบบแบบแรกคือมดเราได้แรงบันดาลใจเรามี product อยู่แล้วครับเราจะทำให้เกิดนวัตกรรมกับลูกค้าของเราเกิดขึ้นแปลว่าเราก็จะโฟกัสที่ product ของเราเป็นหลักหรือ service ของเราหรือบางครั้งตอนเนี้ยของที่เรามีเรายังไม่รู้นะว่าคืออะไรแต่เราอยากจะสร้างมูลค่าคนกลุ่มนี้คือจะเอาเงินจากคนกลุ่มนี้เราก็ดึงเป็น customer เป็น inspire innovation เน้นให้ลูกค้าเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยมาดูว่า value map หรือคุณค่าที่จะ support ลูกค้ากลุ่มนี้คือใครคือสามารถสลับได้นะครับ1กับ2อยู่ที่เราจะเน้น product service หรือว่าเน้น customer เป็นหลักเก็ทป่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการออกแบบกันนะครับว่าจะเติมช่องแต่ละช่องอย่างไรอาจารย์ยกตัวอย่างอันดับที่1ของ the value proposition canvas เวลาจะเติมช่อง1อ่ะครับเราต้องเลือกกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนก่อนในสมองเราต้องคิดนะproduct หรือบริการเรากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราคือใครมีกลุ่ม priority 1 2 3ได้ตามปกติไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวแต่จะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มหลักกับเปิดซิงไว้ก่อนนะครับเราจะเรียกเป็น customer segment นะครับใน customer segment เราต้องกรอกก่อนว่า customer segment ที่เราจะใส่อ่ะคือใคร profile เป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นในก่อนที่จะเป็น customer segment นะครับเราดู market segmentation ของกลุ่มการตลาดทั้งหมดนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น4หมวดหลักหมวดแรกก็เป็น demographics ก็คือประชากรเราต้องดูก่อนว่ากลุ่มลูกค้าที่เราจะขายเขาอะเป็นอายุเท่าไหร่เพศอะไรรายได้เท่าไหร่ marital status เป็นยังไงหรือ background พื้นฐานเขาเป็นลักษณะแบบไหนอันเนี้ยต้องสกัดให้เรียบร้อยก่อน geographics อยู่ location local หรือระดับ nationalระดับเป็นแบบ regional ภูมิภาคหรือเป็นระดับ international ที่เป็นระดับโลกสากลพฤติกรรม behavioral เป็นลักษณะแบบไหนประโยชน์ benefits นะ useless ก็คืออัตราการใช้ patterns ลักษณะรูปแบบการทำพฤติกรรมการใช้ชีวิตนู่นนี่นั่น lifestyle อะไรเงี้ยครับแบบไหนเราต้องวิเคราะห์ให้หมดนะครับนะครับฟีดกราฟิกนะครับก็คือเป็นลักษณะของ activities นะครับหรือเป็น personality and value คือบุคลิกเป็นแบบไหน attitude เขาลักษณะแบบไหนเป็นเชิงจิตวิทยา psychology อะ psychographics นะครับนะครับคือเป็นลักษณะของจิตวิทยาในเชิงของการกระทำของเขาเป็น activity เป็นpersonality บุคลิกคุณค่าหรือทัศนคติเป็นยังไงเราจะต้องเอา4อย่างนะครับมาลองคิดดูก่อนว่าแล้วก็ target กลุ่มลูกค้าเลยว่ากลุ่มลูกค้าของเราอ่ะคือใครมีบุคลิกมีไลฟ์สไตล์มีโลเคชั่นพฤติกรรมช่วงอายุรายได้เท่าไหร่แบ็คกราวด์พื้นฐานที่บ้านเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยจะเป็นการแบ่งกลุ่มการตลาดได้แบบชัดเจนนะโดยเอา4อย่างเนี้ยมาผนวกร่วมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นCustomer segment ที่เลือกคือใครแท็กซี่ passengers ก็คือคนโบกแท็กซี่ก็คือคนเรียกแท็กซี่อ่ะผู้โดยสารแท็กซี่สมมุติโจทย์นะโจทย์อินพุตอาจารย์เริ่มต้นโอเคโจทย์คือผู้โดยสารรถแท็กซี่นะครับเป็น customer หลักนะ customer segment แล้วก็ใส่เข้าไปหลังจากนั้นเราดูนะครับสิ่งที่เราต้องเติมใน value proposition canvas นะครับก็คือ customer jobsงานที่ลูกค้าต้องทำความหมายคือฟังก์ชันหลักของลูกค้าครับก็คือลูกค้าเขาจะต้องพยายามทำอะไรที่จะมาลิงก์กับใช้เซอร์วิสเราหรือใช้บริการเราใช้โปรดักต์เราก็คือลูกค้าต้องมีอะไรบ้างเราต้องกรอกช่องนี้
ช่องนี้เราจะเรียกเป็น customer jobs ช่องนี้เป็นแกนก็คือลูกค้าจะได้รับอะไรข้างล่างเป็นเพนก็คือแก้ปัญหาลูกปัญหาของลูกค้าคืออะไรที่สร้างความน่ารำคาญที่ทำให้เราเกิด product นี้ขึ้นโอเคปะดังนั้นมาดูช่องแรกที่เราต้องเติมก่อนนะครับก็คือ customer jobs ก็คือลูกค้าครับเขาจะต้องทำอะไรในที่นี้ก็คือกลุ่มลูกค้าหลักของเราก็คือคนเรียกแท็กซี่ถูกต้องปะผู้โดยสารต้องทำอะไรบ้าง call แท็กซี่เรียกแท็กซี่ find แท็กซี่ต้องหาแท็กซี่ get direction ก็คือจะต้องนำทางได้ไปส่งที่ได้และก็ต้องจ่ายเงินอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องทำกับ product หรือบริการของเราดังนั้นเราคิดดูนะเราต้องสกัดขึ้นมาให้ได้แล้วต้องเขียนให้ครบนะครับเขียนให้ได้เยอะที่สุดโอเคปะในเชิงของงานที่ลูกค้าต้องทำเพื่อจะมาลิงก์กับของเราอะลูกค้าต้องมีแอคชั่นอะไรบ้างเรียกแท็กซี่ค้นหาแท็กซี่นะครับนำเส้นทางก็คือไปยังเส้นรับไปเส้นทางต่างๆได้นะครับแล้วก็จ่ายเงินถ้า customer pain ก็คือก่อนระหว่างและหลังที่เขาจะทำ product ของเราเสร็จหรือใช้บริการงานของ product project เราเสร็จนะครับสิ่งที่สร้างความน่ารำคาญให้ลูกค้าคืออะไรก็คือจุดเจ็บของลูกค้าเราจะเรียกเป็น pain หรือว่า pain point จุดเจ็บของลูกค้าที่ทำให้เกิด product ของเราอ่ะเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เขาก็คือเช่นรอแท็กซี่นานแบบนี้คือจุดเจ็บของเขาหรือว่าแบบไม่ปลอดภัยอ่ะคือแบบคนขับไม่ปลอดภัย unsafe ก็คือเราไม่รู้ว่าคนขับชื่ออะไรเงี้ยเราจะไปลุ้นแจ็คพอตก็ต่อเมื่อเรานั่งแท็กซี่แล้วเก็ทป่ะอันเนี้ยเขาเรียกเป็น unsafe driver คือเป็นสิ่งที่สร้างความน่ารำคาญให้กับเขาหรือว่าแข่งขันกับลูกค้ารายอื่นในความหมายคืออะไรแข่งขันกับลูกค้ารายอื่นในความหมายก็กรณีกลุ่มลูกค้าเป็นคนขับแท็กซี่อย่างเงี้ยครับต้องแข่งกับลูกคนต้องแข่งกับเพื่อนเดียวกันถูกต้องป่ะกับลูกกับคนขับคนอื่นด้วยแปลว่าอันเนี้ยมันคือปัญหานี้ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ว่า passenger อาจจะเป็นคนขับแท็กซี่หรือ passenger ก็แล้วแต่ผู้โดยสารก็ต้องแย่งแท็กซี่กันน่ะกรณีเราลงสนามบินมาเงี้ยแท็กซี่เต็มเลยแล้วมีบอกตัดหน้ากันอย่างเงี้ยเก็ทป่ะมันคือการแย่งลูกค้ารายอื่นซึ่งกันและกันหรือเป็นลักษณะ overcharge by taxi แปลว่าอะไรคิดราคาเกินมาตรฐานที่กำหนดเขาจะเรียกเป็น overcharge พอลูกค้าเจอปัญหาแบบเนี้ยปุ๊บถ้าเราสร้างบริการอะไรบางอย่างที่ทำให้อัปเกรดการบริการของแท็กซี่ให้ดีขึ้นเราจะเลือกไหมเลือกอันนี้คือจุดเจ็บที่เป็นปัญหาหลักๆที่เกิดค้นพบของลูกค้าเองเป็นจุดเจ็บของลูกค้า pain แปลว่าเจ็บนะครับสิ่งที่เราต้องเติมต่อมาคือ outcome และ benefits ก็คือผลประโยชน์หรือสิ่งที่ลูกค้าจะได้กลับมาที่ลูกค้าต้องการอ่ะลูกค้าต้องการอะไรเรามองในมุมเราแปลงร่างตัวเองเป็นลูกค้านะตอนนี้เราแปลงร่างเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่อยู่นะแล้วเราถึงจะสามารถเติมช่องนี้ได้เก็ทป่ะแปลงร่างเป็น user จริงๆและเติมช่องนี้ให้ได้นะครับเราอยากจะได้ประโยชน์อะไรจากบริการหรือเซอร์วิสเหล่านี้ก็คือ professional เป็นการบริการที่แบบระดับมืออาชีพ arrive on time คือมาตรงเวลาไม่ต้องดีเลย์รอนาน easy payment ก็คือจ่ายเงินง่ายไม่ต้องแบบรอตังทอนหรือแบบรอนานอะไรเงี้ยคือมันเซอร์วิสพวกจ่ายเงินง่ายหรือ fair price ก็คือข้างแล้วนะจ่ายแบบยุติธรรมไม่โอเวอร์ชาร์จอะไรเงี้ยอันนี้คือเราต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้ได้ในเชิงของคัสโตเมอร์นะครับแปลว่าง่ายไหมคือเหมือนเราต้องจำลองตัวเองเป็นลูกค้าจริงๆนะครับแล้วสามารถดูว่าเราจะต้องทำคัสโตเมอร์จ็อบคืออะไรสิ่งที่เรากังวลใจหรือว่าเป็นการสร้างความน่ารำคาญให้เราปัญหาของเราที่พบคืออะไรสิ่งที่เราอยากจะได้คืออะไรเราต้องสมมติว่าตัวเองเป็นลูกค้าหรือสมมุติเสร็จเราก็ต้องไปสัมภาษณ์ลูกค้าจริงๆว่าสิ่งที่เราคิดกับลูกค้าคิดคือแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับเป็นการเทสอีกรอบหนึ่งหลังจากเราเติมได้เสร็จนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์อันก็คืออันนี้ครับ customer priority priority แปลว่าการจัดลำดับความสำคัญคือจัดแรงกิ้งพอเราเติม3ช่องนี้เสร็จเรียบร้อยสิ่งสำคัญมา
เราจะต้องให้ priority แล้วครับว่าสิ่งที่เราเขียนแต่ละอันน่ะอะไรเป็นเบอร์หนึ่งที่เป็นหัวใจหลักนะครับ important แปลว่าสำคัญ insignificant แปลว่าไม่ค่อยสำคัญนะครับถ้าระดับอันนี้ระดับของ customer job อะครับอะไรสำคัญสุดเขาเรียงในที่นี้คือ call taxi สำคัญกว่าค้นหา taxi เก็ตปะทำไมเขาให้ call taxi สำคัญกว่า find taxi เพราะอะไร call เลยไงมาเลย connect จริงๆถ้า find เฉยๆไงแค่รู้ว่ามีอยู่กี่คันเก็ตปะแค่ค้นหาแต่ยังไม่ call ดังนั้น call taxiเลยเป็น priority แรกฟังก์ชันหลัก find taxi give direction และจ่ายเงินสุดท้ายอันนี้กรณีเราจินตนาการเราต้องเรียงให้ได้นะครับว่า customer ในมุมของ customer เขาจะเน้นบริการ job ไหนเป็นหลัก1 2 3 4นะครับหลังจากนั้นจุดเจ็บนะครับจุดเจ็บของเขาก็ต้องดูว่าอะไรสำคัญ priority แรกนะครับในการเรียงอะไรสำคัญใน priority แรกรอนานแบบเนี้ย wait a long time compete with other customer unsafe driver overcharged by taxi ถ้าในของเพลงนะครับ extreme กับ moderate ก็คือ ranking นะข้างบนคือเข้มข้นสุดแล้วก็ค่อยลดหลั่นลงมาถ้าเป็นระดับอันนี้ในการจัดเรียงอันนี้จัดเรียงยังนะยังไม่ได้จัดเรียงอันนี้ยังไม่ได้จัดเรียงนะยังไม่ได้จัดเรียงเอาใหม่อาจารย์แต่นี้จัดเรียงพอดีเป๊ะเลยอันนี้คือแรงกิ้งแต่ละอันนะครับเราจะต้องทำการจัดเรียงให้เรียบร้อยก่อนหรือว่าแบบเกณฑ์ relevance พวกนี้ครับคือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเขาอยากจะได้อะไรมากสุดเราจัดเรียงจากบนลงล่างตาม priority พอเราจัดเรียงเสร็จนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ปึ๊บจัดแรงกิ้งเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอันเนี้ย call taxi อันดับ1ที่ลูกค้าต้องการค้นหาแท็กซี่ give direction แล้วก็ pay ในสิ่งที่เป็นความน่ารำคาญใจของเขาแรงกิ้งอันดับ1ก็คือรอนานจ่ายแพงกว่าปกติต้องไปแย่งลูกค้ากันคนขับแบบไม่ค่อยปลอดภัยตัว ranking อีกอันนึงอันนี้ก็คือลูกค้าเขาอยากจะได้รับอะไรมากที่สุดประโยชน์ที่เขาต้องการก็คือมาตรงเวลา on time ตลอดอ่ะไม่แบบโบกแล้วก็ส่งรถส่งของเติมแก๊สนู่นนี่นั่นต้อง on time ตลอด fair price นะครับราคายุติธรรม professional นะมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็จ่ายเงินง่ายเรียง ranking อย่างนี้คิดว่าเรียงง่ายไหมอันดับแรกเราต้องสร้างโปรโตไทป์เกิดขึ้นโดยเราเป็นคนคิดแผนธุรกิจเองก่อนดังนั้นเราต้องคิดว่าเราเป็นจำลองตัวเองเป็นลูกค้าก่อนนะครับแล้วค่อยจัดเรียงแรงกิ้งแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะดังนั้นพอเราสามารถเลือกลูกค้าได้แล้วนะครับระบุจ็อบที่ลูกค้าต้องทำแล้วระบุเพนหรือว่าจุดเจ็บของลูกค้าแล้วว่าสิ่งที่เขากังวลใจที่เขาต้องทำเนี่ยคืออะไรที่จะแก้ปัญหาให้เขาแล้วก็ระบุสิ่งที่เขาจะได้รับประโยชน์ที่เขาจะได้รับคืออะไรแล้วก็มาจัด priority ของ jobs pay แล้วก็ gain เรียบร้อยแล้ว